องทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาสวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนนทัศน์ใจจิตในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับและก็เช่นเคยครับดร.จริยาสอนมยุราวิทยากรประจำรายการของเราก็อยู่ตรงนี้กับเรานะครับเพื่อนำเสนอข้อคิดคำสอนข้อเตือนใจเพื่อให้คุณฟังและก็น้องๆสามารถนำไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะครับคุณฟังและก็น้องๆครับสบายดีกันนะครับทางทีมงานผู้ผลิตรายการเสียงแห่งปัญญานะครับก็อธิษฐานเผื่อคุณฟังของรายการของเราอยู่เสมอนะครับก็ขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็จิตวิญญาณที่ดีนะครับพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเรียนการทำงานการเงินหรือว่าครอบครัวแล้วก็ความรักด้วยนะครับผมเชื่อว่ารายการเสียงแห่งปัญญานี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยแนะนำแล้วก็ให้ข้อคิดคำสอนในการดำเนินชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะครับไปรับฟังกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ดร.จริยานำเรื่องราวอะไรมาแบ่งปันให้ความรู้กับเราบ้างเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์คุณผู้ฟังคะชีวิตคนเรานั้นนะคะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบค่ะไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่องค่ะแล้วก็ไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จไปทุกเรื่องเช่นกันค่ะและในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครที่ล้มเหลวไปซะทุกเรื่องนะคะและนี่คือชีวิตค่ะและก็นี่คือความจริงนะคะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าคนจำนวนมากมายที่รับความจริงในเรื่องนี้ไม่ได้เมื่อเขาพบกับความล้มเหลวในบางครั้งทำให้พวกเขาจมอยู่กับความผิดพลาดนะคะจมอยู่กับความทุกข์โทษตัวเองเกลียดตัวเองตำหนิตัวเองจนไม่สามารถที่จะลุกขึ้นยืนและก้าวเดินต่อไปได้อีกครั้งค่ะหรืออาจจะทำได้แต่ก็ใช้เวลานานเกินไปค่ะกว่าที่จะทำสิ่งอื่นๆที่มีค่ามากกว่าการที่จมอยู่กับอดีตนะคะวันนี้อาจารย์ขอนำข้อคิดดีๆคำแนะนำดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณนนทัศน์เป็นข้อคิดที่จะช่วยให้ใครก็ตามที่ล้มเหลวที่ผิดพลาดได้ลุกขึ้นอีกทำไม่ยากค่ะอาจารย์ครับแหมน่าสนใจอีกแล้วครับกับประเด็นเรื่องราวในวันนี้แต่ชื่อหัวข้ออะไรครับอาจารย์ค่ะชื่อหัวข้อชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวันค่ะคุณนนทัศน์ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวันจะเริ่มกันอย่างไรเมื่อเราล้มไปแล้วครับอาจารย์หรือว่าผิดพลาดไปแล้วและการที่ล้มแล้วต้องลุกขึ้นยืนหรือว่าก้าวเดินต่อไปนั้นเนี่ยทำได้ไม่ยากเหมือนกับที่ดร.จริยาได้หนุนใจไว้จริงหรือเปล่านะครับข้อคิดดีๆในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ขอติดตามในช่วงต่อไปแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ทางทีมงานเตรียมเพลงเพราะๆนะครับที่มีข้อคิดดีๆแล้วก็มีความหมายมากมาฝากคุณฟังไปรับฟังกันนะครับในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยยามที่ชีวิตมุ่นมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกร้างความหวังให้วาดมันขาดมันหายใครจะช่วยตามเพิ่มพลังใจให้ฉันได้บนหนทางไกลกำลังใจจากใครหนอขอเป็นทานให้ฝันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกชนความหวังกำลังใจ
ครับคุณผู้ฟังให้เรากลับมาฟังดร.จริยากันต่อได้ครับในประเด็นเรื่องราวชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวันเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์พูดถึงเรื่องราวในวันนี้นะคะในหัวข้อชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวันชีวิตของเราจะล้มเหลวจะผิดพลาดสักกี่ครั้งนะคะเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เท่าที่เราต้องการค่ะคุณผู้ฟังต่อให้เราเริ่มต้นอีกสักกี่ครั้งชีวิตเราก็ยังเป็นของเราค่ะและก็ยังคงเป็นชีวิตที่มีโอกาสที่จะพบกับความสำเร็จที่มุ่งมั่นและปรารถนาได้เสมอค่ะกว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้นะคะคุณนนทัศน์ต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานาค่ะให้เราบอกกับตัวเราว่าไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาอย่างง่ายดายอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าหมดกำลังใจค่ะและก็เป็นความจริงที่ว่าในยามที่ชีวิตของเราไม่ราบรื่นนะคะเราก็จะต้องมุมานะบากบั่นมากกว่าปกติอีกหลายเท่าค่ะเมื่อเราตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างและให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้นะคะให้เราบากบั่นมุ่งไปโดยไม่หยุดอยู่กับที่ค่ะไม่ว่าจะเหนื่อยสักเพียงไรปัญหาอุปสรรคมากมายขนาดไหนก็ต้องไม่เลิกล้มความตั้งใจค่ะคุณผู้ฟังคะการทำงานทุกอย่างล้วนต้องพบกับปัญหาอุปสรรคยิ่งเราทำงานใหญ่มากขึ้นเท่าใดปัญหาอุปสรรคก็มากขึ้นเท่านั้นค่ะในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้หนุนใจเราในเรื่องนี้ไว้ว่าให้เราทำอย่างหนึ่งคือลืมที่ผ่านพ้นมาแล้วและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าให้เราบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพราะมีรางวัลรอเราอยู่ข้างหน้าไว้ให้ค่ะคุณผู้ฟังครับหากวันนี้คุณผู้ฟังกำลังเผชิญกับความผิดหวังความล้มเหลวความพ่ายแพ้ที่ทำให้ชีวิตของเราจมอยู่แล้วก็ฝังอยู่ในความทุกข์ความโศกเศร้าไม่เป็นไรนะครับอย่างที่ดร.จริยาได้ให้ข้อคิดกับเราไว้นะครับว่าชีวิตของคุณผู้ฟังจะเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังจะมีโอกาสสำหรับความมุ่งมั่นความพยายามครั้งใหม่เสมอเช่นกันนะครับเรียนเชิญอาจารย์ต่อเลยนะครับค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นความจริงที่ว่าทุกชีวิตเกิดมาล้วนต้องการความสุขค่ะแต่บางคนมีชีวิตจมปลักอยู่กับความทุกข์ท้อแท้และสิ้นหวังกับชีวิตนะคะคุณผู้ฟังคะยังมีความสุขความชื่นชมยินดีรอเราอยู่ค่ะกับชีวิตที่เหลืออยู่ขอเพียงให้มีความกล้าที่จะเปลี่ยนวิธีคิดมีความหวังอยู่อย่างเต็มล้นนะคะแล้วก็บอกกับตัวเราเองว่าชีวิตที่ดีของเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันและมีสิ่งดีๆรอเราอยู่ในวันพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์ครับขออาจารย์ช่วยแนะนำแล้วก็ให้ข้อคิดเพิ่มเติมกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเราล้มเหลวเราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยเราพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เราควรจะปรับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างครับอาจารย์ค่ะยินดีค่ะคุณนนทัศน์คนเรานะคะสามารถตั้งต้นชีวิตใหม่ได้เสมอค่ะข้ออ้างที่ว่าสายเกินไปอายุมากหรือว่าน้อยไปหรืออ้างว่าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเหล่านี้นะคะไม่ใช่อุปสรรคของการเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยค่ะแต่ความไม่กล้าแม้แต่จะยอมเปลี่ยนแปลงตนเองต่างหากที่ทำให้ยังคงมีชีวิตที่มีแต่ความทุกข์อยู่แบบเดิมๆนะคะ คุณผู้ฟังคะปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งอาจจะสำคัญที่สุดก็ว่าได้ค่ะคือเรื่องของการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและเหตุการณ์นั้นก็เข้ามากระทบกับชีวิตของเราซึ่งคนมากมายอาจจะมองข้ามไปค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังคะทัศนคติของคนเรานั้นนะคะมีอิทธิพลมากค่ะต่อวิธีคิดวิธีคิดของเรามีผลต่อการกระทำและการกระทำของเราก็มีผลต่อความสุขความทุกข์ในใจเราค่ะการมองโลกในแง่ดียอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจะช่วยทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นและที่สำคัญนะคะที่นักคิดนักเขียนมากมายต่างเขียนต่างพูดและแบ่งปันในสิ่งเดียวกันก็คือเมื่อใดที่เรามีความสุขก็ให้เราแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยการมอบความรักความเข้าใจความช่วยเหลือความเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นการสร้างความสุขให้กับตนเองเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าเลยค่ะและนี่เป็นเรื่องของทัศนคติในการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะอาจารย์ครับเมื่อเราล้มเหลวผิดพลาดก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับที่ต้องเสียใจต้องคิดมากอาจารย์จะให้ข้อคิดอย่างไรกับคุณฟังในหัวข้อต่างๆเหล่านี้ครับอาจารย์ค่ะหลังจากเหตุการณ์ที่ทำให้เราขาดความสุขนะคะคุณนนทัศน์บางครั้งเราก็ต้องการที่เราจะพักจากสิ่งที่เราทำหรือใช้ชีวิต
มาเป็นเวลานานๆ นะคะอาจจะเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือเปลี่ยนทางเดินในชีวิตก็ได้ค่ะคริสตชนเรามีความเชื่อในการทรงนำของพระเจ้านะคะในพระคัมภีร์ก็ได้หนุนใจเราว่าจงมอบทางของเจ้าไว้กับพระเจ้าแล้วแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาพระเจ้าทรงทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันค่ะคุณผู้ฟังคะสิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะสำหรับชีวิตคริสตชนนะคะก็คือการอธิษฐานค่ะให้เรามอบเรื่องราวแผนงานที่เราวางไว้กับพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงช่วยเราค่ะและนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับที่แท้จริงที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จค่ะสิ่งที่จะต้องทำอีกก็คืออย่าคิดมากค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าการคิดมากไม่ได้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะคิดมากเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดพลาดเราโทษตัวเองโทษผู้อื่นการคิดมากวิตกกังวลไม่ทำให้เราก้าวหน้าไปไหนค่ะให้เราหากิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจทำอะไรก็ได้ค่ะที่ทำให้เราทำแล้วมีความสุขมุ่งเน้นการกระทำที่เป็นอยู่กับปัจจุบันนะคะและเป็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากับเราค่ะและเพราะว่ามันคือสิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้ค่ะแต่สิ่งที่เกิดไปแล้วในอดีตก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะให้เราคิดซะว่าที่ล้มเหลวผิดหวังไปก็เป็นแค่เพียงบทเรียนค่ะทำให้เราแกร่งแล้วก็เติบโตขึ้นให้เราจำไว้ว่าคนส่วนมากที่ประสบความสำเร็จบนโลกนี้ได้นั้นเติบโตได้เพราะว่าปัญหาในชีวิตที่เขามีทั้งนั้นค่ะผมว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาอยู่ในตอนนี้นะครับจะได้รับประโยชน์จากเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยแบ่งปันกันนะครับอาจารย์ครับช่วงนี้ผมขอให้อาจารย์ได้พักสักครู่นึงก่อนนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังผมมีบทเพลงที่เป็นกำลังใจแล้วก็หนุนใจคุณผู้ฟังมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับขอเชิญรับฟังครับพระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตข้า
ครับคุณผู้ฟังให้เรามารับฟังน้องๆกันก่อนนะครับว่าน้องๆมีความคิดเห็นกับคำกล่าวที่ว่าเมื่อเราล้มเหลวเราผิดพลาดชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันไปรับฟังกันนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับช่วงเสียงแห่งความคิดเป็นคำที่ค่อนข้างตรงกับชีวิตของเรานะคะเพราะว่าในมุมมองของหนูมองว่าทุกคนเนี่ยสามารถผิดพลาดแล้วก็มีโอกาสผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นนะคะยังสามารถที่จะเริ่มต้นไม่ใช่ว่าเราผิดพลาดแล้วเราไม่สามารถจะลุกขึ้นใหม่ได้ถึงแม้เกรดเทอมนี้เราจะได้น้อยนะครับแต่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ในเทอมหน้านะครับมันก็จริงนะคะแต่จะมีสักกี่คนที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเมื่อเราล้มเหลวแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มวันพรุ่งนี้เนาะอย่างเช่นตัวผมเนี่ยเมื่อทำอะไรล้มเหลวหรือผิดพลาดแล้วเนี่ยผมก็มักจะหาวิธีการที่จะมาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่ล้มเหลวเพื่อที่จะทำให้ผมเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเชื่อว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาวันนี้ล้มเหลวปุ๊บอ่ะเริ่มพรุ่งนี้ก็ได้นะครับแต่เราสามารถที่จะล้มเหลวแล้วเราก็รีบหาวิธีแก้ไขนะครับเพื่อที่จะก้าวต่อไปให้สำเร็จครับคุณผู้ฟังครับให้เราไปฟังกันต่อเลยนะครับว่าพระธรรมสุภาษิตมีข้อคิดข้อเตือนใจเราในการดำเนินชีวิตให้เป็นคนที่เกิดผลได้อย่างไรในช่วง Proverb of the Day ครับช่วง Proverbs of the Day เพราะพระบัญญัติเป็นประทีปและคำสอนเป็นสว่างและคำตักเตือนของวินัยเป็นทางแห่งชีวิตจากพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อที่23คุณผู้ฟังครับมาฟังดร.จริยากันต่อนะครับว่าเมื่อเราล้มเหลวเราทำผิดพลาดไปแล้วเราพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ควรจะปรับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างครับอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะคุณผู้ฟังคะการที่เรายอมรับความจริงของธรรมชาติได้ว่ามันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์บนโลกใบนี้นะคะปัญหาเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาและเมื่อเรายอมรับมันแล้วเวลาผ่านไปหลังจากนั้นคุณผู้ฟังเคยไหมคะว่าเวลาที่คุณผู้ฟังเล่าปัญหานั้นๆให้เพื่อนฟังหรือว่าให้ครอบครัวฟังคุณผู้ฟังเล่าด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถก้าวผ่านมันมาได้ค่ะและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะให้เราเลือกที่จะมีความสุขกับความทรงจำที่ดีๆค่ะความทรงจำนะคะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค่ะความทรงจำที่ดีสามารถช่วยเราได้ช่วยให้เรามีความรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราทำทำให้เรารู้ว่าชีวิตเราเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้วการมีความทรงจำที่ดีจะทำให้ชีวิตของเรามีพลังด้านบวกในการเดินหน้าต่อไปค่ะคนที่ประสบความสำเร็จมากมายนะคะไม่เพียงแต่คิดถึงหรือว่ามีความทรงจำที่ดีๆเท่านั้นแต่เขายังมีความทรงจำที่แม้ในช่วงนั้นจะทำให้ชีวิตเป็นความทุกข์แต่ความทรงจำนั้นก็เป็นเพียงประสบการณ์ที่ทำให้เขามีวันนี้ค่ะถือว่าเป็นความทรงจำที่จะหล่อเลี้ยงหัวใจของเขาที่จะไม่ให้เขาได้ทำพลาดไม่ให้ล้มเหลวอีกค่ะคุณผู้ฟังครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเดินมาไกลแค่ไหนในเรื่องนั้นๆที่ทำให้ล้มเหลวนะครับทุกคนเริ่มใหม่ได้เสมอไม่มีคำว่าสายเกินไปนะครับคนจำนวนไม่น้อยใช้ชีวิตอยู่กับความผิดพลาดในอดีตแล้วก็ล้มเลิกทุกอย่างไม่ให้โอกาสกับตัวเองที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับทำให้ไม่สามารถมีความสุขในชีวิตได้เลยนะครับก่อนที่ดร.จริยาจะลาคุณผู้ฟังไปในวันนี้นะครับผมขอให้อาจารย์ช่วยฝากข้อคิดสุดท้ายในประเด็นเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนี้ด้วยครับอาจารย์ครับค่ะยินดีค่ะคุณนนท์รัตน์คุณผู้ฟังคะชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวันค่ะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะก็คือให้เราลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นความทรงจำที่เลวร้ายกับชีวิตของเราค่ะคนมากมายที่ไม่สามารถลืมอดีตที่ทำให้เสียใจช้ำใจซึ่งก็เป็นอุปสรรคที่ทำให้ขาดความมั่นใจในการก้าวเดินต่อไปค่ะซึ่งย่อมจะเหนี่ยวรั้งเราไว้จากความสำเร็จได้ค่ะยังมีเคล็ดลับในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และประสบความสำเร็จในอีกมุมมองหนึ่งค่ะซึ่งเป็นมุมมองในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนไม่ว่าจะทำการเรื่องเล็กเรื่องใหญ่คนที่วางใจในพระเจ้าก็จะอธิษฐานทูลขอสติปัญญาในการทำการนั้นๆให้สำเร็จเสมอค่ะในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคง
จงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากและจงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จขอพระเจ้าส่งเสริมกำลังทุกท่านนะคะให้เป็นผู้ชนะชนะใจตัวเองที่จะลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ต้องขอลาคุณผู้ฟังแล้วก็ลาคุณนนทัศน์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญานะครับมีความยินดีครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อเรื่องชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวันเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับซึ่งทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกที่น่ารักน่ารักส่งไปให้นะครับนอกจากนี้ยังมีบทเรียนมากมายนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถเรียนทางไปรษณีย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่ตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426549นะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังและสวัสดีครับเราจะได้